้ภูมิใจเสนอการช่วยเหลือจากคู่แข่งสิงโตทะเลมีแผงคอสีอะไรแผงคอไม่มีสีส้มนี่ๆๆนี่พยายามไปสีส้มครับสีส้มเออถ้าคุณแม่คาดกระเป๋าไว้ที่หน้าท้องกระเป๋าของคุณแม่ไว้ทำอะไรไม่ใครอ่ะไม่ใครอ่ะไม่ใครและการมาเยือนของเหล่าตัวป่วนที่มาพร้อมอายุใหม่โอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแสงอาทิตย์เฮ้ยจริงปะเนี่ยเจอกันทีแรกยี่สิบขวบกว่าอยู่เลยเออมันน่าขวบไปเป็นเพราะอะไรอ่ะห้าขวบก็เพราะว่ามันเกิดที่แล้วไงมันเกิดเป็นสามมันเกิดวะเนี่ยตัวสามมันเกิดก็อ้าวผ่านมาสามมันเกิดแล้วเกิดแล้วห้าขวบอีกทั้งการตอบคำถามที่ผู้จัดการทีมต้องปวดหัวจานดาวเทียมใช้ใส่ข้าวกินได้ไหมไม่ได้จานดาวเทียมมันใช้แต่ใส่ได้ไม่ได้ลูกได้ไม่ได้จานดาวเทียมจานดาวเทียมใส่ข้าวได้ไหมลูกจานดาวเทียมใส่ข้าวได้ไหมลูกไม่ได้แต่ว่ามันจะติดอยู่กับจานดาวเทียมครับเวลาจานดาวเทียมใส่ข้าวไม่ได้ถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยต่อเนื่องความสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันของ2หนุ่มสุดเฟี้ยวเพื่อชิงของรางวัลอย่างเฮลิคอปเตอร์และห่อข้าวเหนียวซึ่งน้องพอชหนุ่มน้อยหน้าม้าสุดแนวก็ได้เก็บคะแนนในรอบแรกไปได้4ข้อติดคราวนี้ก็ถึงตาของผู้ท้าชิงเส้นตื่นที่จะต้องมาแข่งต่องั้นเราไปเอาใจช่วยน้องตังๆกันเลยดีกว่าตังๆพร้อมไหมฮะอยากจะบอกอะไรกับครอบครัวไหมครับเชิญครับพ่อแม่ค่ะสู้ๆค่ะอันนี้ก็ยิ้มอย่างเดียวเลยกับโอวัลตินสมาร์ทเลยน้องต่างๆมีอะไรจะบอกกับน้องพอดไหมครับน้องพอดสู้ๆนะเออให้กำลังใจกันพอดบอกอะไรพอดบอกอะไรพี่ต่างๆลูกพี่ต่างๆเก่งนะเออเก่งนะเก่งนะเราตั้งไลน์กลุ่มกันไหมไหนๆก็มาทางนี้แล้วอ่ะคุยเลยอีกหนึ่งคู่ไปเลยขึ้นไหมลูกขึ้นไหมลองขึ้นดูไหมครับต่างๆไม่กลัวไม่กลัวเคยมาแล้วนี่ลุยความสูงไม่ใช่อุปสรรคของตังๆผมขอลงช้านะคะยังขึ้นไม่หมดนะครับผมขอช้าๆอ๋อขอช้าๆอ้าวช้าๆครับงั้นให้ลงพรุ่งนี้เลยนะครับโอ้ยเช้าๆแล้วนะครับอ้าวช้าๆลงมาโอ้ยสบายเร็วๆเร็วๆเร็วๆเก่งๆเลยเวลาผ้าเช็ดหน้าใช้เช็ดหลังได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะผ้าเช็ดหน้าก็ต้องเอามาเช็ดหน้าสิครับถูกครับข้อนี้คุณก็ถูกถูกนะข้อนี้พอดก็ถูกครับแต่ในกรณีที่เกิดเราหาอะไรไม่ได้แล้วบางทีมีอะไรเปิดหลังเนี่ยเช็ดได้มั้ยเช็ดได้ก็ได้นะหรือบางทีจังหวะที่น้ำหมดเราก็สลางเกงในเช็ดก็ได้เราก็จะโป้สิพี่โป้อ้าว1ข้อแล้วเก่งมากๆต่อกันเลยถ้าเรากินถั่วปากอ้าเราต้องอ้าอะไรไม่ต้องอ้าเพราะมันเป็นชื่อของถั่วใช่แล้วเรากินเข้าไปเราต้องอ้ามั้ยลูกอ้าเราค่อยหยิบแล้วก็ค่อยหุบปากคุณแม่เขาสอนมาไงไหนลองกินอะไรเนี่ยหุบปากไหนลองทำท่ากินนี่ทำท่ากินถั่วแล้วเราต้องอ้าอะไรอ่ะนั่นอ่ะอ้าอะไรอ้าปากเอออ้าปากเออนี่แต่เฉพาะก่อนกินนะเออเอาใช่สิใช่ไม่งั้นเลยยัดเข้าทางจมูกแล้วมันไม่ได้หรอกยัดใส่หูเอาไปใส่หูไปกันใหญ่เลยนะไปแล้วอ้าวลุงออกจากกรุ๊ปไลน์ทันนี่เนี่ยถ้าเรากินถั่วปากอ้าเราต้องอ้าอะไรตอบว่าอ้าปากถูกครับเอาอีกแล้วมี
อะไรลูกหัวเราะอีกแล้วเหมือนสูงเลยมันสูงมันสูงกลัวความสูงไม่ต้องขึ้นเยอะลูกเอ้ยไม่ได้ดิน้องเขาหวังไว้สิบหวังไว้สิบนะนะถั่วปักอ้าคือลักษณะมันเป็นถั่วที่มันอ้าออกเขาก็เรียกว่าถั่วปักอ้านั่นเองอ่ะต่อเลยนะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์บ้างชอบสัตว์อะไรครับผมชอบสัตว์นกสัตว์นกผมก็เป็นสัตว์ไงมันก็เป็นสัตว์แต่แค่เขาเรียกสัตว์ปีกลูกสัตว์ปีกนกคือสัตว์ปีกนกอะไรลูกที่ชอบต่างตังชอบนกนกแก้วนกแก้วอันนี้ชอบนกอินทรีอ้าวถามเรื่องนี้คำถามสิงโตเจ้าป่ารู้จักไหมรู้จักคะเสียงไงเสียงของเขาเสียงฮ่าสิงโตเจ้าป่ามีแผงคอสีอะไรแผงคอเหลืองเหลืองถูกครับโอ้ข้อหนึ่งเสมอนะคำถามสิงโตเจ้าป่ากินอะไรเป็นอาหารเพื่อเสมอกินเนื้อเนื้ออะไรครับเนื้ออะไรกินเนื้อครับถูกครับอ๋อกินเนื้อครับเนื้ออะไรเนื้อครับกินเนื้อแล้วให้แล้วแต่พอกินเนื้อครับนี่ให้เลยนะถือว่าเป็นเนื้อสุภาพเป็นเด็กที่ถูกครองถือว่าเป็นเด็กที่มีสัมมาคาราเต้คาราวะขอบคุณมากครับครับผมเสมอแล้วเสมอแล้วยังไงก็ได้ของรางวัลถูกเพื่อชนะคำถามสิงโตทะเลมีแผงคอสีอะไรแผงคอไม่มีนี่สีส้มไงนี่พยายามไปสีส้มทำสีสีมีสีส้มเชื่อเพื่อนเหรอลูกเชื่อเพื่อนเหรอทำไมเชื่อเพื่อนไม่ได้เราแพ้นะหรือเราจะชนะหรือเราจะอะไรไม่รู้เขาตอบได้ป่ะนะในคนนี้ไม่มีอะไรนะลูกไม่มีแน่นอนเลยไม่มีแน่นอนทำไมถึงไม่มีเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าเราขนเปียกแน่นอนขนเปียกพันก็ไม่คิดมีได้ไงล่ะถ้าสิงโตมีเนี่ยลงน้ำไปขนเปียกขนเปียกไม่ได้แกเป็นสิงโตทะเลขนเปียกนะครับตอบไปแล้วนะฮะไม่มีนะสักกะเขาดีเพราะว่าถ้ามีแล้วเปียกถูกเพื่อชนะคำตอบถูกครับลุงก็เพิ่งเคยได้ยินครับเราก็ไม่เคยคิดจะตอบแบบนี้มันถูกไหมล่ะมันถูกไหมล่ะมันเป๊ะเลยนะครับเพราะปลาก็ไม่มีขนเพราะถ้าปลามีขนจะขนเปียกอะไรลูกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะต่อเลยนะคำถามสิงโตทะเลกินอะไรเป็นอาหารสิงโตทะเลน่าจะกินปลาน่าจะแสดงไม่มั่นใจนะตอบไปแล้วว่ากินปลาอุ้ยโหยถูกครับหน้าแบบลุ้นมากเลยเขาก็ไม่แน่ใจตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหมปลาตัวเล็กตอบไม่ได้นะกินปลาตัวเล็กๆนะหรือว่ากินสัตว์น้ำก็ได้ต่อกันเลยคำถามดินสอเขียนออกมาเป็นโอ้โหไม่ทันโอ้โหอ้าวได้ไป6คะแนนยกแรกนะคำถามชุดแรกนี่นะน้องตังๆโหทำได้เยอะเลยนะครับถือว่าชุดแรกเนี่ยตังๆชนะไม่เป็นไรครับอันนี้เราเติมพลังไปแล้วมีพลังแล้วนะมีพลังแล้วผมติดสมาร์ทแล้วเดี๋ยวสมาร์ทเลยในนี้กำลังทำงานประมวลผลอยู่เลยปุ๊บปุ๊บปั๊บนะเอาเดี๋ยวใครเล่นก่อนบ้างเอาเป็นตังๆเล่นก่อนมั้งล่ะน้องนะสลับกันนะครับโอเคงั้นตังๆต่อนะอ้าวตังๆวันที่โอติสมาร์ทเลยไปโอเคเอาไปเลยลูกมาตังๆพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ้าวเดี๋ยวพี่อูมีอะไรมาถามก่อนพี่มีคำถามก่อนตอบก่อนแล้วค่อยเล่นพี่มีคำถามว่าปลาอะไรเล็กที่สุดปลาบู่ถูกไหมถูกครับปลาบู่แค่นี้ใช่ไหมแล้วปลาอะไรใหญ่ที่สุดอ่ะปลาละโอ้ไปหูไปละโอ้โหใหญ่จริงโอ้อันนี้เล่นใหญ่รัชดาลัยเลยปลนี่เลยถึงพนักพิงข้างหลังสุดแล้วนะฮะครับครับอ้าวต่างๆนะพร้อมไหมถูกนี่ขึ้นมาปริศนาไฟเยังศูนย์อยู่ศูนย์ก่อนแล้วไป1ไงยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์นะจิงโจ้รู้จักไหมจิงโจ้รู้จัก
ครับมันจะชอบกระโดดโอ้ยดูแบบนี้ของมีอารมณ์สนุกขึ้นมาเลยนะคำถามกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เวลาลูกเกิดเนี่ยจิงโจ้ไม่มีมือก็เอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าไว้แต่ทำท่าไงทำท่าไงใส่ลูกไว้ปึ๊บทำท่าใส่กระเป๋าก็ใส่แบบนี้แล้วแม่กระโดดไงกระโดดไงแมวแมวถูกครับง่ายมากนะทำไมลูกพันเอาคำถามง่ายมาข้อต่อไปกระเป๋าหน้าท้องของโดราเอมอนเอาไว้ทำอะไรใส่ของที่ใช้ประโยชน์ได้ถูกครับก็ของพิเศษนะของพิเศษมันจะพิเศษหน่อยมาช่วยเหลือแล้วพอสไปไหนพอสไปเก็บตัวลูกไปเก็บตัวไงงั้นเดี๋ยวพอสนั่งนี่พอสรู้หมดเลยใช่ใช่พอสตอบเหมือนต่างๆเลยอ้าวต่อนะแล้วถ้าคุณแม่คาดกระเป๋าไว้ที่หน้าท้องคุณแม่นะกระเป๋าของคุณแม่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่เครื่องแต่งหน้าทำไงแต่งหน้าคุณแม่ทำไงเคยเห็นคุณแม่แต่งหน้าไหมไม่ลูกคุณครูเคยแต่งผู้หญิงผู้ชายลูกคุณครูผู้หญิงผู้ชายละหาเลยนะผู้หญิง2คนสวยไหมมีเบอร์ไลน์คุณครูไหมมีไลน์เบอร์กลุ่มด้วยโอ้ไลน์กลุ่มด้วยชวนลุงพันเข้ากลุ่มหน่อยคำตอบเข้ากลุ่มนะอะไรคำตอบกระเป๋าเก็บเครื่องแต่งหน้านะคำตอบคำตอบถูกครับต่อกันเลยข้อต่อไปยาสระผมกับยาขัดรองเท้าอะไรกินได้กินไม่ได้เลยเพราะมันเป็นยาอ้าวแล้วตอนป่วยกินอะไรลูกตอนเราป่วยคนป่วยก็กินยาธรรมดารักษาแต่ยาล้างรองเท้าเนี่ยมันกินแล้วเป็นไงถ้ากินแล้วมันจะตายเป็นไงลูกเป็นไงลูกชักแงกเลยตอนไหนทำชักแงกชักแงกกินยาขัดรองเท้าเหมือนจมน้ำอ่ะตกลงยาสระผมกับยาขัดรองเท้าอะไรกินได้กินไม่ได้ไม่ได้ถูกครับโอ้โหสีแล้วสีแล้วแม้จะมีคำว่ายานำหน้าต้องดูด้วยว่ายาอะไรนะครับต้องอย่าหยิบกินเองนะต้องปรึกษาผู้ใหญ่นะครับข้อต่อไปยากันยุงเวลาจะกินต้องกินแบบน้ำหรือกินแบบเม็ดยากันยุงเม็ดแบบเม็ดไม่มีไม่มีนะยากันยุงแบบน้ำก็มีนะครับแต่เป็นตะไคร้เป็นตะไคร้ตะไคร้ฉีดงั้นคำถามถามว่าเวลาจะกินต้องกินแบบน้ำหรือกินแบบเม็ดไม่กินไม่ได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นยากันยุงมันอาจจะฆ่าตัวเราก็ได้ถูกครับถูกใจพี่ๆเลยเอาละข้อต่อไปหัวใจของคนมีสีอะไรแดงอยู่ตรงไหนหัวใจเราอยู่ตรงไหนอยู่ข้างซ้ายถูกครับโอ้โหหกแล้วนะต่อนะเวลายังเหลือนะถ้าเพื่อนบอกว่าเราเป็นคนใจดำแสดงว่าหัวใจเราสีอะไรใจเราก็เป็นสีแดงนั่นแหละแต่ว่าใจดำมันคือชื่อโอ้โหถูกครับโอ้โหนี่ผู้มีประสบการณ์แล้วคนใจดำเป็นไงลูกคนใจดำเป็นไงคนใจดำก็คือคนเหมือนขี้โกงอ่ะแต่ไม่ขี้โกงเป็นคนดีแต่พ่อไม่ซื้อเยลลี่ให้คือแบบนี้ค่ะพ่อขำตัวโยเลยไม่ซื้อเป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยคือใจดำแต่ก็รักนะแต่ก็เป็นคนดีอยู่ก็รักแต่ว่าใจดำนี่เอาเหตุการณ์จริงมาเล่าก็หมายถึงแบบว่าถ้าเป็นเพื่อนแล้วคือไม่แบ่งปันไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เจ็ดแล้วนะต่อนะไปต่อไปครับลิ้นปี่โอ้โหยังไงก็ชนะอยู่แล้วครับอะไรนะลูกยังไงก็ชนะอยู่แล้วแต่รู้ไหมลิ้นปี่อยู่ไหนลิ้นปี่รู้จักลิ้นปี่ไหมลิ้นปี่คืออะไรไม่เคยรู้จักไม่เคยรู้จักยากข้างในเลยยากจะยากลุงพันตอบให้ผมหน่อยสิลุงพันจะถามว่าอะไรดีกว่าตอบคำถามที่มันอยู่ในหนังสือนั้นอ่ะใช่ไหมหนังสือแต่ไม่ได้เล่นเกมแล้วครับอ่ะ
าลุงพันธ์ถามนะลองตอบดูนะอันนี้ได้7แล้วนะได้7คะแนนนะ1ลิ้นปี่2ลิ้นชัก3ลิ้นไก่โนบิตะเวลาจะไปขึ้นไทม์แมชชีนของโดราเอมอนเนี่ยต้องเข้าไปในลิ้นอะไรลิ้นชักอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงไหนอ๋อชักโต๊ะด้วยโอ้เป๊ะถูกนะโอ้เก่งมากเก่งมากแต่ยังไงก็ชนะอยู่แล้วใช่ไหมเจ็ดคะแนนทีมคุณเนี่ยเขาไม่ดึงดูดเด็กเลยไม่ได้รักเด็กเลยไม่ได้คะแนนเท่าไหร่พอดูทีมไหนลูกอยู่ทีมไหนครับพอดูทีมใครลูกอยู่ทีมพี่รถเมย์หรืออยู่ทีมพี่โป้ลุงโป้ไปยุบมาทางนี้สิลูกแหมเรานี่ไม่ธรรมดาเอ้าไปไงตังๆบอกน้องสิตังๆเนี่ยได้กี่ข้อตังไม่บอกอ้าวพอทายดูกี่ข้อ6มั้ยมากหรือน้อยน้อยเออแสดงว่ามากกว่า6เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่เจ็ดรู้ได้ไงโอ้โหนี่สื่อสารกันเลยชูนิ้วให้น้องดูสู้ไหมสู้ไหมสู้เอาไปที่วันตีสมาพร้อมนะพี่อู๋มีอะไรถามน้องพอดไหมเดี๋ยวอันนี้ถามน้องโป้งดีกว่าครับถามพี่โป้งเหรอได้ครับถามว่าถ้าสมมติถ้าผมจะซื้อรถคันนึงครับจะซื้อรถเดือนไหนน่ารักที่สุดครับจะตอบถูกดีมั้ยเนี่ยจะตอบถูกดีมั้ยเนี่ยเดือนพฤษภาถูกครับพฤษภาภาษาอังกฤษว่าอะไรครับรถเมย์โอ้แหมอ้าวไม่ถูกอ่ะถูกก็ถูกไงแต่พี่เล่นใหญ่กว่าเขาถามไงถูกแต่ว่าจังหวะไม่ได้ไงไม่เล่นละพร้อมน้องพรปริศนาสองนาทีพร้อมแล้วจับเวลากระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้เอาไว้ทำอะไรใส่ลูกถูกครับหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วไปต่อลูกไปต่อกระเป๋าหน้าท้องโดราเอมอนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ใส่ตังค์ใส่ตังค์เว้ยแหมมันก็ลุงพันไม่ได้พี่ใช่ไหมสกัดดาวลุ่งถามว่าใส่ได้มั้ยมันก็นั่นก็คือกระเป๋ามันใส่ได้ทุกอย่างแต่จุดประสงค์หลักกระเป๋าเนี่ยมันเอาไว้ใส่อะไรเอาหลักๆลูกใส่ของพิเศษอ้าวพอดคิดดังข้างหลังนะครับถูกครับตอบตามนั้นเลยแล้วเวลาของพิเศษถูกครับข้อนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยนะอ้าวตั้งใจนะแล้วถ้าคุณแม่คาดกระเป๋าไว้ที่หน้าท้องกระเป๋าของคุณแม่เอาไว้ทำอะไรแม่ใครอ่ะแม่ใครอ่ะเอาแม่เราอ่ะแม่เราอ่ะแม่พอได้หรือเอางี้ละกันแม่ใส่เครื่องของแต่งหน้าทุกอะไรจังใจเย็นดิเอาแม่น้องพอดแม่น้องพอดเขาคาดกระเป๋าไว้ตรงหน้าท้องเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเอาไว้ทำอะไรใส่อะไรกีตังถูกครับเอาต่อนะยาสระผมกับยาขัดรองเท้าอะไรกินได้กินไม่ได้น้องพอดกินไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรลูกเพราะอะไรคือฟองอ๋อมันคือฟองเราไม่เคยกินฟองนะไม่กินไม่ได้นะตอบแล้วนะฮะกินไม่ได้นะถูกครับเอาต่อนะแล้วยากันยุงเวลากินต้องกินแบบน้ำหรือแบบเม็ดกินไม่ได้น้องพอดต้องกินแบบขดใช่ไหมลูกต้องกินแบบขดใช่ไหมลูกไม่ใช่ค่ะห้ามกินจริงเหรอกินแล้วเป็นไงลูกตายมันมีสารเคมีฆ่ากันยุงมันอาจจะฆ่าตัวเราก็ได้ใช่มันมีสารอยู่ด้วยมีสารตัวนึงด้วยเพราะมันเป็นยากันยุงอ้าวนู้นสบายดีเนี่ยพ่อจะเชื่อไหมยากันยุงเวลาจะกินต้องกินแบบน้ำหรือแบบเม็ดกินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้เพราะอะไรลูกมันคือยาโอ้มันคือยาโอ้
โอ้โห5นะ5นะโอ้โหดีใจมากเลยนะดีใจดีใจดีใจสุดตัวหัวใจของคนโอ้โหหมดเวลาชุดที่2นะครับน้องตังๆนะครับได้7น้องพอสได้5สรุปวันนี้นะครับตังๆชนะ2ต่อ0คะแนนอื้อหือเฉือดเฉือนกันสุดๆสำหรับเกมนี้แต่สุดท้ายผู้ชนะก็คือน้องตังๆนั่นเองเก่งๆแบบนี้ก็เอาของรางวัลทั้งหมดไปกินไปเล่นให้หนำใจกันไปเลยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องบอกลาทีมเก่าเพื่อทีมใหม่ที่มาพร้อมพลังใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าฝากเข้าสู่ฟ้าแลบเด็กนะครับวันนี้อยู่กับผู้จัดการทีม2ท่านนะพี่บวยและพี่แตงโมคุณต้องหาเด็กใหม่แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กเก่าของผมเองเคยเจอกันแล้วเหรอผมไลน์ไปหาคุณพ่อคุณแม่ครับบอกช่วยหน่อยผมแย่แล้วหน้าหน่อยเขาได้รับพลังจากแสงอาทิตย์มาแล้วเด็กคนนี้มาแล้วครับผมพร้อมไหมพร้อมแล้วเชิญครับปลาวานที่เคยมาแข่งใช่ไหมลูกใช่มากี่ครั้งแล้วครับ3รอบมา3รอบแล้ว3รอบแล้วเคยทำคะแนนสูงสุดไว้กี่คะแนนลูกอันนี้ต้องมานี่ลูก10คะแนนแล้วนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่งมาแล้วรุ่นเขาเดี๋ยวแป๊บนึงต้นหนาวปลาวานกำลังพูดอยู่ลูกใจเย็นๆนี่บอกให้ 5 ขวบแล้วนะเฮ้ยแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเท่าไหร่5ขวบอะไร5ขวบอะไรเฮ้ยเดี๋ยว5ขวบเมื่อไหร่เจอเขาจะได้10ขวบกว่าอยู่เลยเออมัน5ขวบไปเป็นเพราะอะไรอ่ะ5ขวบก็เพราะว่ามันเกิดไปแล้วไงเฮ้ยเกิดไปแล้วเกิดไปแล้ว5ขวบแล้วเหรอมันเกิดไป3มันเกิดแล้วเนี่ยตัว3มันเกิดก็อ้าวผ่านมา3มันเกิดแล้วเกิดแล้ว5ขวบต้นหนาวพร้อมมั้ยลูกต้นหนาวเพิ่งมาครั้งแรกมั้ยลูกเพิ่งมาครั้งแรกใช่มั้ยครับใช่ครับมีความสามารถอะไรบ้างปาวันมีความสามารถอะไรครับผมชอบปลูกข้าวกลางรายการเอาแล้วปลูกข้าวความสามารถของน้องปลาวานนับวันยิ่งไม่ธรรมดาขึ้นทุกทีแต่ในเมื่อบอกมาขนาดนี้ทีมงานก็จัดให้คนเอาแปลงนาขึ้นมาบนเวทีให้ได้โชว์ปลูกข้าวกันสดๆกันไปเลยเตรียมดินอย่างนี้ก่อนเลยครับพี่บุ้ยครับผมการปลูกข้าวเตรียมดินยังไงครับต้นข้าวต้นข้าวใส่ไปในดินใช่ไหมลูกก็รดน้ำทุกวันจะงอกโตขึ้นจะมาเป็นข้าวจะมาเป็นงวงข้าวเออคุณครับแล้วทำไงครับวิธีลองสอนหน่อยสอนหน่อยอย่างทำมากทำมากพอน้ำเสียความจนมันแก่ไปงองก็แก่ไม่แก่เนี่ยเหรอไม่ใช่หมายถึงต้นข้าวอ่ะเรื่องงานปลูกยังไงลูกเอามือกดลงไปยังไงครับเอาลองทำดูดิเอามือกดลงไปแบบนี้อ๋ออย่างนี้นะให้มันจมในดินใช่ไหมลูกแบบนี้ถูกไหม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 คะโอ้ต้องมือต้องจมด้วยลูกต้นหนาวลองซิต้นหนาวลองทำดิลองลักษณะมีงานที่อื่นต่อขออย่าตายแล้วต้องทำไงวิธีถูกต้องทำไงครับวิธีที่ถูกต้องแล้วต้องใส่ถุงมือแล้วก็ไม่ใส่แต่แรกอะแล้วก็จับต้นข้าวแบบนี้เดี๋ยวเนี่ยถุงมือใส่ก่อนสิวิธีที่ถูกต้องนั่นแหละจับแบบนี้ใส่ในนี้ใส่ไปขั้นตอนคือใส่ถุงมือก่อนแล้วก็คนนี้แล้วไงต่อแล้วจับรวงข้าวเอาจับรวงข้าวฝังเข้าไปในดินแล้วก็เอาหน้าปักเข้าไปในดินอ่ะอย่างนี้โอเคอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่เปล่าไม่ใช่ไม่อะไรอ่ะต้องไหนต้องการนี้ลงไปด้านไหนมีล่าด้านนี้ด้านนี้ลงไปโอเคฝั่งนี้โอเคใช่ไหมไม่ใช่ในดินในดินอย่างนี้นะอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ใช่ทำแบบแล้วก็ไหลได้กินนะลูกฮะออกแรงนี่ไงเขาเดี๋ยวข้าวมันก็จะจะงอนตอบโต้นี่คือวิธีการปลูกข้าวจากน้องประวานนะครับเรียบร้อยครับมาเลยได้ความรู้กันไปทั่วหน้าสำหรับวิธีการปลูกข้าวจากน้องปลาวานทำเอาอยากรู้เลยว่าการแข่งขันในวันนี้จะมีความรู้อะไรจากเกษตรกรน้อยคนนี้อีกบ้างแต่ก่อนจะเริ่มการแข่งขันเราไปดูของรางวัลของคู่นี้กันก่อนดีกว่าค่ะ
อ้าวคุณนี่ดูรางวัลดีกว่ามาดูรางวัลมานี่ประวันมานี่ก่อนอ้าวรางวัลพร้อมแล้วมาเลยครับมาเลยว้าวมีอะไรกับอะไรครับดาวเหรอมีอะไรกับอะไรอันนี้เป็นกล้องกับดาวครับอันนี้พอถ้าอยู่ในห้องมันมืดเปิดไปแล้วแสงมันจะขึ้นขึ้นบนแล้วก็ใช้กล้องนี้ดูได้เลยดาวใช่ครับอันไหนใช้ดึงดาวอ่ะเดี๋ยวกันสิเดี๋ยวเขาไปดักทางเขาเปล่าอยากได้ต่อไปอีกชิ้นหนึ่งพี่โอมาอันนี้กล้องดูดาวนะอีกชิ้นหนึ่งแล้วครับเตรียมมาเลยครับเตรียมฮาบอกเลยอันนี้เงี้ยนะเห็นนะอันนี้มันกล้องกับดาวครับครับผมอันนี้ก็มีเหมือนกันครับเข้ากล้องกับไข่ดาวเข้ากล้องไข่ดาวขอบคุณพี่อูนะครับขอบคุณพี่อูด้วยจ่ายแล้วนะเอามามามาใครเล่นก่อนร้องใครเล่นก่อนดีหนูเล่นก่อนเอายิงฉุบพี่ฉุบยิงฉุบกันใครชนะเล่นก่อนเปายิงฉุบมาเล่นก่อนนะแล้วต้นหนาวไปเก็บตัวครับเก็บตัวก่อนมาไปดูมาติดสมาร์ทเก็บตัวกันแหนะดูท่าของรางวัลในวันนี้จะเรียกขวัญกำลังใจสำหรับการแข่งขันของสองหนุ่มไม่เบาแต่คนที่เริ่มเล่นก่อนอย่างน้องปลาวานจะเจอคำถามแนวไหนบ้างช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยเกษตรกรน้อยกันนะคะมาเชียร์การแข่งขันของสองหนุ่มน้อยทรงพลังเพื่อของรางวัลอย่างกล้องกับดาวและข้าวกล้องไข่ดาวโดยน้องปลาวานจะได้เป็นฝ่ายเปิดเกมการแข่งขันก่อนแล้วหนุ่มนาข้าวจะทำคะแนนตั้งต้นไปได้กี่ข้อไปเชียร์กันเลยพร้อมไหมลูกปลาวานพร้อมจะลองขึ้นข้างบนไหมพร้อมครับเอาขึ้นไปเลยครับไปมองหาใครลูกเตรียมตัวหนีแล้วลูกแต่ว่ามองช้าลงช้านะบอกพี่อูเลยพี่อูโอ้หนูขางงช้าได้ไหมเพราะตอนนี้ดาวเพิ่งทำงานความกล้าอย่างมีเต็มถ้าความกล้าอย่างมีเต็มยังก็จะกลัวอยู่โอ้ได้รับพลังจากดวงดาวยังไม่กล้าพอยังกลัวอยู่ยังไม่เต็มใช่ใช่ใช่เขาไม่ได้ขอพลังไงมันชาร์จพลังอยากลงช้าต้องขอพลังจากดาวคะนองก่อนขอพลังจากดาวคะนองไอ้ซาดิสไอ้อูซาดิสรถติดหน้าดูเลยปาวานพูดปาวานรู้จักดาวคะนองไหมลูกไม่รู้จักเลยไม่เคยมันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลไหมรู้จักดาวคะนองมันไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะแต่หนูรู้จักแต่ดาวโกเกนโทอ๋อแล้ววันนี้น้องปาวานจะขอพลังจากดาวอะไรก่อนเล่นไหมขอพลังจากดาวโกเกนโทดาวอะไรนะกอเกนท่ออะไรมันท่อนะดาวกอเกนท่อแต่ว่ามันเป็นของแมวหมุนหมุนกันเราข้างในมันก็จะมีแสงอุกกาบาตเล็กไหมเพื่อนมาเราขับยางก็เป็นนิสัยอุกกาบาตเล็กหนูหายใจก่อนลูกเอ้ยยางเราระเบิดหมดเราก็จะหมุนดังวิตินึงแล้วมันอาจจะมีพุ่งปิดสวิตเนาะโอ้แล้วเราจะเดินทางไปยังไงลูกมันต้องใช้ยาใหญ่ๆเดินทางไปต้องผ่านดาวยานี่ผ่านอนุสาวรีย์ไหมลูกผ่านดาวคะนองก่อนนะจริงๆแล้วอ่ะใช่ผ่านดาวคะนองแล้วก็ไปเจอดาวกระเก็บโทแต่ก็ผ่านทางนุสาวรีแล้วก็ดาวคะนองด้วยโอ้นู่นนั่นออกบางนาออกพระราม2ไปนู่นแล้วนะหัวหินเลยนะชื่อแล้วมันไม่ใช่ด้วยนะโอ้ชื่อแล้วมีชื่อดาวพี่ม้ามาชื่อดาวคะนองเฮ้ยพร้อมแล้วลูกพร้อมปริศนาฟังแน อ๋อเขาไม่ชอบเสียงดังต้องเป็นตรงนี้เอาใหม่อ่ะพร้อมนะปริศนาฟ้าแล้วหน้าตามีความสุขมากโอ้ทำไปได้พวกเราเนี่ยอ้าวพร้อม2นาทีจับเวลาจานดาวเทียมเกี่ยวกับอวกาศด้วยชอบก็ต้องรับสัญญาจากอวกาศไงจานดาวเทียมอ่ะเดี๋ยวก่อนฟังคำถามลูกฟังคำถามฟังได้ตอบตอนเสร็จไม่ฟังได้ต้องฟังฟังได้จานดาวเทียมใช้ใส่ข้าวกินได้ไหมไม่ได้จานดาวเทียมมันใช้แต่ใส่ดาวเทียมมาดาวเทียมอยู่บนโลกจานดาวเทียมได้ไม่ได้ลูกได้ไม่ได้จานดาวเทียมมันก็จะดาวเทียม
จานดาวเทียมใส่ข้าวได้ไหมลูกจานดาวเทียมใส่ข้าวได้ไหมลูกไม่ได้แต่ว่ามันจะติดอยู่กับจานดาวเทียมเขาไม่มาจานดาวเทียมใส่ข้าวกินไม่ได้จานดาวเทียมใส่ข้าวไม่ได้เพราะว่ามันเอาวีนัสสัญญาณต่อดาวเทียมถูกครับถามไม่ยาวเฉลยยาวครับผมโอ้ปากเจอเลยเหรอข้อต่อไปโลกเป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ดาวเคราะห์เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีแสงที่มีแสงนิดหน่อยแต่เป็นแสงสีฟ้าชั้นบรรยากาศของโลกอย่างเช่นก้อนเมฆอย่างนั้นอ่ะคือชั้นบรรยากาศพอลูกพอลูกยิ่งเธอบอกว่าเฉลยเลยครับยิ่งเธอบอกพอแล้วลูกคำตอบตอบว่าเป็นดาวเคราะห์ถูกครับทีมงานก็เวลาบาดเจ็บนะครับว่ายานยังไงพอแล้วลูกบอกเขาเดี๋ยวเวลาหมดเดี๋ยวเวลาหมดไม่ได้ของเล่นนะข้อต่อไปวันพฤหัสภาษาอังกฤษเรียกว่า Monday หรือ Thursday Thursday เฮ้ยแล้ว Monday วันอะไร Monday วันหยุดเออใช่ใช่ Monday วันหยุดฉันเลยนะครับไม่ต้องไปฟังกันหมดวันพฤหัสภาษาอังกฤษเรียกว่า Thursday ถูกครับเฮ้ยเฉลยแล้วครับเฉลยครับแล้ว Monday คือว่าอะไรลูก Monday อ๋อ Monday คือวันไปโรงเรียนก็คือวันจันทร์นะลูก Monday คือวันจันทร์นะแต่เผอิญบางจันทร์เนี่ยก็เป็นวันหยุดวันหยุดใช่นั่นเองถูกถูกครับพร้อมนะต่อนะแล้วดาวพฤหัสมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Thursday Star ใช่ไหมไม่ใช่ดาวพฤหัสมีชื่อภาษาอังกฤษว่าจูปิเตอร์เฮ้ยถูกครับเฮ้ยเรื่องดาวชอบเรื่องดาวชอบเรื่องดาวชอบรู้จักหมดไหมดาวเนี่ยท่องได้ไหมมีกี่ดาวภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างมีแปดดาวมีอะไรบ้างลูกมีอะไรบ้างดาวพุธดาวศุกร์ดาวโงกดาวอังคารดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยงเงินนัดดาวเนจูนดาวพลูโตมันก้าวไม่ใช่ลูกฮะแอบไหมก็มันตอบเพลงเป็นแบบนี้แต่เอาพอแล้วลูกถามภาษาแล้วโอเคโอเคลูกแหมความรู้ของน้องปลาหวานถ้าจะอธิบายให้หมดใช้เวลา3วันก็คงไม่จบแต่บอกเลยว่าครั้งเนี้ยเขาไม่ได้มาเล่นๆแต่จะพุ่งทะยานไปได้กี่ข้อนั้นบอกได้คำเดียวเลยว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดพร้อมพบกับวินาทีสำคัญของพวกเขาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งจะใช่หนูน้อยที่คุณคิดไว้หรือไม่ข้อนี้ถูกเพื่อ 30,000 นะครับคำตอบคำตอบถูกครับถูกครับถูกครับของแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาพร้อมความเก่าเดี๋ยวดีดปะเนี่ยเขาสนุกนี่ลูกคุณเต๋าเหรอลูกผมครับชื่อน้องอะไรลูกสุขใจครับอ๋อสุขใจคนดูอยู่ตรงนี้ลูกโอ้ยดูอยู่ป.1แล้วกลัวไหมกลัวไหมเขาอยู่ป .1 อ่ะเขาโตเราอ่ะไม่กลัวไม่กลัวใจเย็นก่อนในฟ้าแลบเด็กวันอาทิตย์นี้11:15ถ้าไม่มีหยุดเก่า